สวัสดีครับผมไก่กิติโชตนะครับผมวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะครับวันนี้ออกนอกสถานที่มาไกลนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องถามก่อนว่ามาที่ไหนครับผมยังบอกไม่ถูกนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแนะนํานี่คือพี่แหม่มนะครับผมสวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีครับพี่แหม่มเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงก่อนจะแนะนําตัวแถวนี้เขาเรียกอะไรครับผมงงแถวนี้เขาเรียกเสาชิงช้าค่ะโอเคครับมีตรงนั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปถ่ายแวบนึงก่อนกลับบ้านแล้วแนะนําตัวเลยครับพี่แหม่มยานิฐานะคะค่ะก็อันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่ร้านชิต้าค่ะร้านพี่แหม่มเองค่ะอ๋ออยู่ที่ร้านเองบุกมาถึงร้านค่ะติดกับร้านมนต์ดงสนเนี่ยค่ะแถวเสาชิงช้าค่ะด้านข้างกทม.ค่ะอ๋อโอเคครับผมวันนี้นะครับที่ผมมาถึงที่นี่เนี่ยต้องบอกได้เลยครับมีของดีครับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่แหม่มเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์แล้วก็รักในผลิตภัณฑ์นะครับผมตัวนึงนะครับมากๆเลยนะครับผมก็นี่เลยที่พี่แหม่มโชว์นะครับตัวนี้เรียกว่า Reserve โอเคครับ Reserve เดี๋ยวถามวันนี้นึงอยู่ไปรู้จักหรือไปเจอมาได้ยังไงครับตัวนี้รู้จักเพราะว่าครั้งแรกเลยคือรู้ใช้ในเรื่องของช่วยในการลดน้ำหนักค่ะขอลดน้ำหนักใช่พี่แหม่มจะทานแทนอาหารช่วงมื้อเย็นหลัง6โมงแล้วจะไม่ทานอะไรใช่ไหมคะก็จะทานรีเซิร์ฟพร้อมกับน้ำ1แก้วก็จะช่วยเหมือนกับว่าเราหิวว่ายเวียนเนี่ยตัวนี้จะดูดซึมเยอะมากทำให้เราไม่หิวอะค่ะโอเคแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ทานยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเลยฉีดเลย1ซองน้ำ1แก้วจะช่วยในเรื่องของระบายเหมือนไปดีท็อกซ์ลำไส้ค่ะโอเคก็ในระหว่างวันนี้ถ้าเราติดอยู่บนรถหรือว่าไม่มีเวลาไปทานอาหารอันนี้ช่วยได้ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยหิวเวียงเวียงนั้นหนึ่งซองแบบหายอยู่เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเรานะคะอย่างลูกเนี่ยเคยไปรับลูกตอนเย็นแล้วก็ลูกหิวเรามีรีเซิร์ฟอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าจะเป็นคนที่พกรีเซิร์ฟตลอดฉีกหนึ่งซองอ่ะลูกดื่มก่อนกี่พักกี่ขวบครับ10ขวบค่ะ10ขวบเด็กทานได้จริงๆแล้วบอกว่ารีเซิร์ฟเนี่ยนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยคนท้องก็ทานได้นะคะตรงนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นน้ำผลไม้สกัดมาจากผลไม้ในรูปของเจลคือพกสะดวกและในนี้เขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าสาร RST1 Resveratrol นะคะช่วยในเรื่องของกระตุ้นเซลล์ทำให้เซลล์เราตื่นขึ้นมาก็คือทานแล้วไม่แก่แล้วก็ยังไปช่วยต้านอนุมูลอิสระก็นี่ครับดีมากๆทานแล้วเนี่ยที่เห็นผลได้ชัดคือผิวเราดีขึ้นผิวดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบหลอดเลือดมีการเหมือนไหลเวียนดีอะค่ะเคยแนะนำคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาจะรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนน้ำตาลเย็นไม่ได้ถึงดึกใช้แต่ตัวนี้เขาทานเข้าไปแล้วว่าเหมือนกับว่าไปช่วยเสริมให้เขามีค่อยมีกำลังโอ้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะได้เยอะคนเป็นโรคหัวใจก็ดีนะคะแฟนพี่อ๋อแฟนพี่เนี่ยหมอคือเหมือนกับว่าหมอเขาเคยบอกว่าเหมือนระบบเส้นเลือดหัวใจทำงานไม่ค่อยดีพี่ก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยทานเนี่ยอย่างน้อยขอสักวันละหนึ่งซองค่ะตอนนี้ก็โอเคนะตอนนี้โอเคใช่มันเหมือนกับว่าเป็นอาหารเสริมที่เราทานโดยที่ว่าตรงไหนเวลาไหนก็ได้แล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันไปทำให้ระบบเลือดเราดีทุกอย่างมันก็ดีโอเคนะครับก็ต้องบอกได้เลยนี่คือความชื่นชอบนะครับก็วันหนึ่งนะครับต้องบอกได้เลยว่าจากคนที่เขาเรียกว่าไงเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์โอเคก็สุดท้ายวันนี้ก็เป็นตัวแทนไปด้วยเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แค่มาบอกขายหรืออะไรทั้งสิ้นเราแค่อยากจะบอกว่านะครับถ้าไม่เชื่ออยากให้ทดลองดูนะครับทำความรู้สึกที่เป็นแบบพี่แหม่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็แค่มาอยากบอกนะครับว่าสิ่งที่โอเคสิ่งที่ดีๆนะครับจริงๆแล้วมีหลักฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับรีเซิร์ฟยังไงก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับแต่ส่วนของวันนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะคุยพูดกันเป็นการส่วนตัวแวะมาหาพี่แหม่มได้นะครับแวะมาหาพี่แหม่มได้เนี่ยที่เสาหญิงช้าที่ร้านชิต้าค่ะร้านชิต้าติดกับร้านมนต์ดงสนโอเคนะครับสาขานี้คือสาขาแรกเลยใช่ไหมครับสาขาต้นตำรับแต่ถ้าส่วนคนอื่นๆนะครับที่เห็นคลิปลิงก์วิดีโอนี้นะครับก็สามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปหรือลิงก์วิดีโอนี้ให้คุณได้
นะครับผมอ่ะก็จะโอเคถ้าเกิดสำหรับวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ายังไงก็มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ